ซุปหน่อไม้ส้มเยอะๆจ้าสวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วค่ะกับรายการไอซี่กินเยื่อค่ะคลิปนี้ไอก็มาในคอนเทนต์อาหารอีสานนะคะทุกคนค่ะนี่เลยจ้าเป็นซุปหน่อไม้ส้มหรือซุปหน่อไม้ดองนั่นเองค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของผักสดต่างๆนะคะมาแบบเยอะมากมาเป็นส่วนเลยก็ว่าได้ค่ะโอเคค่ะจะอร่อยมากน้อยแค่ไหนเราไปกินกันได้เลยจ้าอร่อยมากค่ะแซ่บค่ะค่ะพี่น้องค่ะคลิปนี้ก็อาจจะมีเสียงรบกวนเป็นเสียงไก่เสียงรถเสียงอะไรนิดหน่อยนะคะก็ต้องขอโทษทุกๆคนด้วยค่ะอร่อยมากอันนี้เป็นปลาแห้งใช่ไหมคะทุกคนค่ะภาษาบ้านไอเขาเรียกว่าปลาขี้โกค่ะแต่ภาษากลางไอไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรถ้าใครรู้บอกไอหน่อยนะคะว่าเขาเรียกว่าอะไรปลาขี้โกค่ะ สมัยตอนเป็นเด็กแม่ชอบเอาไปย่างให้ไปกินไปโรงเรียนค่ะกินกับข้าวเหนียวร้อนๆคือแบบอร่อยมากผักกระเดากับมี่สะเดาค่ะขมเลิศกระเจี๊ยบสดมีความสุขเวลาได้กินอาหารอีสานค่ะหลายคนอาจจะเม้นว่ากินอาหารอีสานแล้วทำไมไม่พูดอีสานถึงจะดูดีกว่าอะไรประมาณนี้ไอ้กลัวแบบว่าบางคนแบบไม่เข้าใจไอ้ก็เลยแบบว่าเอาภาษากลางดีกว่าเนาะปลาอันนี้มันต้องกินแบบตอนที่ทอดร้อนๆหรือว่าย่างแบบร้อนๆค่ะถ้านานไปพอเย็นแล้วมันจะเหนียวค่ะเคี้ยวแต่ละทีฟันแทบจะหลุด คือเสียงแบบรบกวนเยอะมากค่ะทุกคนค่ะครั้งแรกไอ้ก็คิดว่าไอ้อยากไปถ่ายคลิปนอกข้างนอกบ้านแต่ถ้าไปนั่งกินข้างนอกไอ้กลัวแมลงวันค่ะ
ก็เลยแบบนั่งกินในบ้านนี่แหละดีกว่าแล้วเหมือนกับว่ากินอาหารอีสานแล้วแบบออกไปนั่งกินตามแบบทุ่งนาอะไรอย่างเงี้ยแต่กลัวแมลงวันมาเข้าคลิปด้วย มาละขี้นกค่ะแซ่บขนาดเป็นคนชอบกินผักยังอ้วนอยู่ค่ะทุกคนค่ะถ้าชอบกินแป้งจะไม่200โลแล้วหรออเดี๋ยวฟันก็กระเด็นใส่ท่านผู้ชมมันใกล้เทศกาลแล้วค่ะเขาก็เตรียมจัดงานลอยกระทงค่ะทุกคนค่ะมันก็เลยแบบว่าแลดูคึกคืนแลดูแบบมีเสียงเครื่องเสียงมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะอร่อยอ
เสียงเพลงข้างนอกคือดังมากค่ะทุกคนค่ะโอเคค่ะเสียงเพลงข้างนอกดังมากเลยค่ะทุกคนค่ะตอนนี้ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ไอดอลนะคะแล้วที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนค่ะที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะคะคลิปนี้ไอไปแล้วค่ะบ๊ายบาย